สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาสรุปเหรียญพาราลิมปิกกันต่อครับผมที่ปารีสฝรั่งเศสครับ2024ประจำวันที่2กันยายน2567อัปเดตเวลา 32:00 นตามเวลาประเทศไทยครับและอัปเดตจากเว็บไซต์ olympic.com เช่นเคยอันดับ1ก็ยังเป็นจีนนะครับผมมี33เหรียญทอง27เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงอันดับ2เป็นสหราชอาณาจักรมี23เหรียญทอง12เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับ3สหรัฐอเมริกา8เหรียญทอง11เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับ4บราซิล8เหรียญทอง4เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงอันดับ5เจ้าภาพฝรั่งเศส6เหรียญทอง9เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงอันดับ6ออสเตรเลีย6เหรียญทอง6เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงอันดับ7เนเธอร์แลนด์6เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ8อิตาลี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับ9อุซเบกิสถาน5เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับ10สวิตเซอร์แลนด์4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับ11ยูเครน3เหรียญทอง10เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงอันดับ12ตุรกี3เหรียญทอง5เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ13สเปน3เหรียญทอง3เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับ14โคลอมเบีย3เหรียญทอง2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับ15อิสราเอล3เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ16สโลวาเกีย3เหรียญทอง1เหรียญเงินอันดับ17โปแลนด์3เหรียญทอง3เหรียญทองแดงจากอันดับ17ต่ออันดับ18มี2ประเทศ1ญี่ปุ่น2เหรียญทอง5เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับ18ประเทศที่2เป็นเกาหลีใต้2เหรียญทอง5เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงและจากอันดับ18ก็ต่ออันดับที่20เป็นไทยแลนด์2เหรียญทอง3เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงได้เพิ่มมาใหม่อีก7เหรียญเป็น2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงได้มาจากเริ่มจากกีฬาบอสเซียเหรียญทองได้จากวรวุฒิแสงอัมพาประเภทบุคคลคลาส B42 และบอสเซียเหรียญทองแดงได้จากวัชรพลวงศาก็เป็นประเภทบุคคลชายคลาส B42 เช่นกันและกีฬาประเภทที่2เป็นพารากีตาหรือว่าวีลแชร์เรซซิ่งนะครับก็ไทยได้มา2เหรียญเหรียญทองได้จากพงศกรแปรยอเป็นวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T53และเหรียญเงินก็ได้จากอธิวัตรแพงเหนือก็เป็นวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายเช่นกันครับคลาส T54 และกีฬาประเภทที่3ที่ได้เหรียญมาก็เป็นทางพาราแบดมินตันนะครับเป็นประเภทหญิงคู่คลาส WH1-WH2 ก็ได้เหรียญทองแดงไปนะครับผมเป็นทางสุจิรัตน์ปุกคำกับอํานวยเวชวิถานครับและกีฬาประเภทที่4ที่ได้เหรียญก็เป็นทางพาราเทเบิลเทนนิสนะครับผมหรือว่าปิงปองครับในวันนี้ก็ได้อีก2เหรียญเงินเป็นประเภทชายคู่คลาส MD14 ครับเป็นคู่ของรุ่งโรจน์ไทยนิยมจับคู่กับพิสิทธิ์หวังผลวัฒนศิริก็คว้าเหรียญเงินไปกับอีกคู่นึงเป็นคู่ผสมครับเป็นคลาส XD7 เป็นทางยุทธจักรกลิ่นบานชื่นจับคู่กับวิจิตตาใจอ่อนก็คว้าเหรียญเงินไปเช่นกันมาต่อครับจากอันดับ20ของไทยก็มาอันดับที่21นะครับเป็นเยอรมัน2เหรียญทอง2เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับที่22ตุนิเซีย2เหรียญทอง1เหรียญเงินอันดับ23แอลจีเรีย2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงอันดับ24โปรตุเกส2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับ25สิงคโปร์ชาติอาเซียน2เหรียญทองเช่นเดิมยังไม่มีการเคลื่อนไหวอันดับที่26อิหร่าน1เหรียญทอง4เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่27อินเดีย1เหรียญทอง2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับที่28เช็กเกีย1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่29มองโกเลีย1เหรียญทอง2เหรียญเงินอันดับที่30เดนมาร์ก1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่31อัลเซอร์ไบจาน1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากอันดับที่31มาอันดับที่32มี2ประเทศ1เบลเยียม1เหรียญทอง1เหรียญเงินอันดับที่32ประเทศที่2เป็นเวเนซุเอลา1เหรียญทอง1เหรียญเงินจากอันดับที่32มาอันดับที่34เลยครับเป็นอาร์เจนตินา1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงต่อตามลำดับอันดับที่35เป็นจอร์เจีย1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงและจากอันดับ35ก็ต่ออันดับที่36มี7ประเทศ1บัลแกเรีย1เหรียญทองอันดับ36ประเทศที่2เป็นเอธิโอเปีย1เหรียญทองอันดับ36ประเทศที่3เป็นฮังการี1เหรียญทองอันดับ36ประเทศที่4เป็นนามิเบีย1เหรียญทองอันดับที่36ประเทศที่5เป็นเปรู1เหรียญทองอันดับที่36ประเทศที่6เป็นเซาท์แอฟริกา1เหรียญทองอันดับที่36ประเทศที่7เป็นสโลเวเนีย1เหรียญทองอาจารย์อันดับที่36กระโดดมาอันดับที่43เลยครับเป็นแคนาดา4เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงจาก43ต่อ44เลยเป็นเม็กซิโก3เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงจากอันดับที่44มาตอนอันดับที่45มี2ประเทศ1กรีซ2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดง
อันดับ4 5ประเทศที่2เป็นโมร็อกโก2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากอันดับ45โมร็อกโกก็ต่อมาอันดับที่47เป็นอินโดนีเซียมี2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงได้เพิ่มจากกีฬาบอร์ดเซียได้มา3เหรียญเหรียญเงินได้จากประเภทบุคคลชายคลาส BC2 เป็นทางมูฮัมหมัดบินตังฮาลันกาและเหรียญทองแดงประเภทบุคคลชายคลาส BC1 เป็นทางมูฮัมหมัดซายาฟาและอีก1เหรียญทองแดงเป็นประเภทบุคคลหญิงคลาส BC2 เป็นทางจิสชาซายาน่าครับและจากอันดับที่47ของอินโดนีเซียต่ออันดับที่48มี2ประเทศ1นอร์เวย์2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่48ประเทศที่2เป็นนิวซีแลนด์2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากอันดับที่48ต่ออันดับที่50เลยเป็นไอร์แลนด์2เหรียญเงินและจากอันดับที่50ต่ออันดับที่51มี2ประเทศเป็นฮ่องกง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่51ประเทศที่2เป็นไชนีสไทเปหรือไต้หวัน1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากอันดับที่51ก็กระโดดมาอันดับที่53มี5ประเทศ1คิวบา1เหรียญเงินอันดับที่53ประเทศที่2เป็นไซปรัส1เหรียญเงินอันดับที่53ประเทศที่3เป็นคาซัคสถาน1เหรียญเงินอันดับที่53ประเทศที่4เป็นลัตเวีย1เหรียญเงินอันดับที่53ประเทศที่5เป็นเซอร์เบีย1เหรียญเงินและจากอันดับที่53กระโดดมาอันดับที่58มี2ประเทศ1ชิลี2เหรียญทองแดงอันดับที่58ประเทศที่2เป็นทีมผู้ลี้ภัยพาราลิมปิกได้2เหรียญทองแดงและจากอันดับที่58ก็ต่ออันดับที่60มี6ประเทศ1ออสเตรีย1เหรียญทองแดงอันดับที่60ประเทศที่2เป็นเอกวาดอร์1เหรียญทองแดงอันดับที่60ประเทศที่3เป็นอิรัก1เหรียญทองแดงอันดับที่60ประเทศที่4เป็นคูเวต1เหรียญทองแดงและมาอันดับที่60ประเทศที่5เป็นมาเลเซียชาติอาเซียน1เหรียญทองแดงเป็นพารากีทา100เมตรชายคาทีสี่สิบสี่เป็นทางเอ็ดดี้แบรนาร์ดที่ได้เหรียญไปนะครับและอันดับที่60ประเทศที่6เป็นเนปาล1เหรียญทองแดงและการสรุปเหรียญวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผม2กันยายนแล้วเราก็จะมาดูว่าวันที่3กันยายนจะมีเหรียญเพิ่มไหมครับทางทัพนักกีฬาไทยและคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าก็มาเจอกันอีกครั้งนึงขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ